ข่าวเที่ยงเศรษฐกิจวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่ความคืบหน้าโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทนะคะล่าสุดเนี่ยประชาชนกลุ่มที่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเนี่ยเขามีการลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐแล้วกว่า27ล้านคนด้วยกันขณะที่ความคืบหน้าด้านอื่นๆก็ยังถือว่ายังเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้นะคะโดยทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ Digital Wallet บอกว่ารายละเอียดของโครงการที่จะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้รับทราบก็จะอยู่ในช่วงที่ผูกกับเม็ดเงินค่ะแต่ก็อาจจะมีการบางรายละเอียดที่จะต้องเสนอให้ครม.ได้รับทราบตามขั้นตอนและขณะนี้โครงการก็ยังคงมีความคืบหน้าตามลำดับค่ะก็มีความคืบหน้าตามที่ต้องดำเนินการเท่านั้นเองครับมันเป็นไปตามขั้นตอนไม่ตอบไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีแล้วรายละเอียดที่บอกว่าจะต้องเข้าครม.ให้เสร็จอีกรอบต้องรอในช่วงไหนอะคะสุดท้ายจริงๆเนี่ยคือตอนที่เราผูกกับเม็ดเงินดังนั้นภายในเดือนนี้ก็ไอ้ภายในเดือนนี้อาจจะยังไม่นำเข้าอาจจะมีความจำถ้ามันต้องเข้ามันต้องเข้าตามขั้นตอนของเขาสำหรับตัวเลขการลงทะเบียนของประชาชนในกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนนะคะที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตัวเลขการลงทะเบียนล่าสุดค่ะนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าอยู่ที่ประมาณ 27,500,000 คนยังเหลือเวลาให้ลงทะเบียนอีก34วันถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่16กันยายนถึง15ตุลาคมขณะที่กลุ่มร้านค้ายังคงต้องติดตามในรายละเอียดนะคะเบื้องต้นบอกว่าจะมีการแถลงข้อมูลในวันที่25กันยายนนี้ค่ะ